โอ้ยตาคำเนี่ยหรอโอ้ยกัมพูชาก็มีหายแล้วมีหลายร้อยด้วยโอ้ยโทรมาได้จังหวะพอดีเลยอ่ะนี่จริงปะเนี่ยเขาบอกว่าใต้ตาคำอ่ะไปตายแล้วพี่เป้คำจริงด้วยนี่นี่บอกเพื่อนเพื่อนแป๊บนึงเอางี้ไปหาที่ถึงที่เลยด้วยอ่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบร้อนใจมากพี่แป้นอนตอนตีอะไรนะบางวันก็ตีสามบางวันก็ตีสี่ทำอะไรอยู่เนี่ยซีรีส์เนี่ยพี่แป้นอนตอนตีสามเนี่ยมันหมดเวลาโกรทฮอร์โมนไปแล้วไงคะถ้าอย่างนั้นพี่แป้เปลี่ยนเวลาดูซีรีส์ดีกว่าต่อรองนะเพื่อนเป็นหมอยังอยู่กับพี่เป้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะฮะกับที่นี่ Green Wave นะครับนี่ไงใครมีเพลงไหนที่อยากฟังเป็นพิเศษอ่ะส่งข้อความมาบอกกันสิครับหรืออยากจะทักทายอะไรใดๆก็ว่ากันมาวันนี้จะมีเกมทายเพลงมั้ยครับพี่เป้อ้ายะโอ้ยังไงก็ต้องมีสิข้อความนี้บอกว่าพี่เป้เสียงสดใสจังแต่ทำไมวันนี้หน้าหมองตาค้ำล่ะคะอ้ายะจริงเหรอเห็นชัดขนาดนี้เลยเหรอนี่ขนาดผ่านกล้องแล้วนะโอ้คือช่วงเนี้ยดูซีรีส์หนักไปหน่อยนอนเกือบเช้าทุกวันไงน่าจะเป็นเพราะตรงนี้แหละแต่ไม่ไงเดี๋ยวพี่เป้จะดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะโอ้ยตาคำเนี่ยหรอกีกาก็มีแล้วมีหลายร้อยด้วยโอ้เอาหุ้ยหมอเพื่อนหมอเพื่อนโทรมาพอดีเลยโอ้ยโทรมาได้จังหวะพอดีเลยอ่ะแน่นอนค่ะนี่ฟังพี่แป้พูดอยู่เมื่อกี้เลยเนี่ยจริงปะเนี่ยเขาบอกว่าใต้ตาคำอ่ะไปตายแล้วพี่แป้คำจริงๆด้วยอ่ะไม่ใช่แค่ใต้ตาคำเห็นไหมคะล่องลึกดำตีนกาอุ้ยลอยข้างตามาเป็นซีรีส์แบบที่พี่แป้ดูไงเห็นไหมมาเยอะมากเลยเนี่ยรอยย่นนะคะโอ้ตายแล้วโอ้เนี่ยปัญหาของการนอนเนี่ยเห็นไหมพี่เป้ไม่ยอมนอนให้เร็วคอลลาเจนสร้างน้อยผิวไม่ชุ่มชื้นแล้วเดี๋ยวพี่เป้จัดรายการเสร็จปุ๊บจะรีบไปหาที่ถึงที่เลยด้วยอ่ะหมอพูดพี่เป้ตกใจใช่ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่เป้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบร้อนใจมากมันเป็นร้องเลิกเลยอ่ะนอนดึกเลยจริงๆด้วยริ้วรอยตีนกาเพื่อนเห็นช้าก็จะมีริ้วเล็กๆเพราะว่าผิวมันแห้งง่ายพี่ไปนอนตอนตีอะไรนะคะบางวันก็ตีสามบางวันก็ตีสี่ทำอะไรอยู่ซีรีส์นี่แหละหัวหน้าหงนี่แหละทำพี่ไปเป็นแบบนี้ผมเท้าช้าๆเล่นนั่นแหละดูอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่เพื่อนล้นเวลาดูเร็วพี่ไปนอนตอนตีสามเนี่ยมันหมดเวลาโกรทฮอร์โมนไปแล้วไงคะมันมาตอนกี่โมงอะคือมาตอนสี่ทุ่มถึงตีสองโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของคอลลาเจนที่เวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยแป้งจะติดหน้าผู้หญิงดีแต่งหน้าติดดีผิวชุ่มชื้นตีนกาลดลงรวมถึงร่องลึกเวลาที่นอนดึกมากๆเนี่ยค่ะมันจะยิ่งลึกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งแบบกลางคืนแบบสีตาอะไรไปเม็ดสีตกดำเพิ่มขึ้นนอกจากพี่เป้ดูซีรีส์แล้วพี่เป้ยังได้ซีรีส์ของความเอจจิ้งของความแก่ด้วยนะเนี่ยต้องไปนอนก่อนไหมก่อนนอนก็ชอบเล่นโทรศัพท์อย่างนั้นแหละถือว่าตามันค้างเราก็เล่นอยู่นั่นแหละใช่แล้วพอยิ่งจ้องมากๆเส้นเลือดที่ฝอยในตามันต้องเรียงมากขึ้นเมื่อเขามามากขึ้นความดำก็มาใต้ตาก็เลยดำมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่แป้ปรับได้คือค่อยๆรีแลกซ์ก่อนเข้านอนเอางี้ได้ไหมพี่ไปขออีกเรื่องนึงสมมุติว่าไอ้อะไรนะโกสโมนเนี่ยมันจะมาช่วงประมาณ4ทุ่มใช่ไหมช่วงนั้นใช่ไหมหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปถ้าอย่างนั้นพี่เป้เปลี่ยนเวลาดูซีรีส์ดีกว่ามันต่อรองนะ เปลี่ยนเป็นว่าดูซีรีส์ตอนตีสี่ก็คือ นอนก่อนโอ้น่ารักมากนอนเสร็จแล้วตื่นมาตีสี่แล้วมาดูซีรีส์อันนี้ดีกว่าถ้านอนได้3ทุ่มเนี่ยนะคะเรามีเวลา1ชั่วโมงปุ๊บพอ4ทุ่มลงวงจรได้โกรทฮอร์โมนเลยไม่ใช่เราหลับเราได้โกรทฮอร์โมนนะพี่แป้ต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึงจะเข้าวงจรได้เป็นเวลาที่ได้พอดีพอ4ทุ่มได้1ครั้ง5ทุ่มได้อีก1รอบเขาจะลงวงจรทีละ1ชั่วโมงแล้วเราจะได้โกรทฮอร์โมนไปเรื่อยๆพอสุดปุ๊บตี2อีก2ชั่วโมงพี่แป้ตื่นตี4โกรทฮอร์โมนครบคอลลาเจนมาเต็มหน้าตายแล้วริ้วรอยตีนกาหายไปตื่นมาสดชื่นสวดมนต์ให้หมอพร้อม DHEA Happy Hormone มาอันนี้เลิศมากสรุปว่านี่เป็นวิธีที่ดีดีกว่าดีกว่าที่จะฝืนตัวเองใช่นอกนั้นคือถ้าพี่แป้ทำได้ตอนที่พี่แป้กำลังถ่ายทำรายการเพื่อนว่าน่าจะเป็นการช่วยรีแลกซ์หน้าโยคะใบหน้าเพื่อความหน้าเด็กโยคะใบหน้าใช่อันนี้ไม่เคยเห็นทำได้ง่ายๆเลยคือเวลาที่พี่แป้นั่งจัดรายการอยู่ใช่ไหมคะสมมติว่ามีช่วงเวลาเบรกนะคะพี่แป้หยิบมือขึ้นมาค่ะหยิบมือตัวเองขึ้นมาหยิบมือหยิบขึ้นมาหลังจากนั้นใช่ค่ะพี่แป้เอานิ้วเนี่ยนะคะนิ้วโป้งไว้บริเวณกกหูตรงนี้เป็นจุดที่น้ำเหลืองจะไหลมารวมกันข้างหน้ากกหูใช่ค่ะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่น้ำเหลืองเนี่ยเขาจะไหลจากตรงกลางลงมาที่ข้างๆแ
แล้วมาที่กกหูเพราะฉะนั้นจับเบาๆไว้ก่อนนะคะจากนั้นใช้นิ้วกลางของพี่แป้นะคะคลึงจากบริเวณตรงกลางของคิ้วนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนมาใกล้กกหูปึ๊บมันเหมือนแบบเป็นการเดรนการเดรนคือการทำให้น้ำเหลืองเวลาที่เราเก็บของเสียเนี่ยผิวหนังของเรานะคะเขาจะไล่ของดีมาก่อนคือวิตามินแร่ธาตุมากับหลอดเลือดแดงแต่ตอนตีกลับเขาจะไหลกลับของเสียทั้งหมดไปทางเดินน้ำเหลืองสิ่งที่ให้พี่เป้ทำคือเป็นทางเดินน้ำเหลืองที่จะไหลกลับเพื่อให้ไหลกลับไปให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นของเสียต่างๆเราจะถูกขับออกไปมากขึ้นแต่เวลาทำค่อยๆไล่เขาเรื่อยๆเพื่อให้ไล่เขากลับมาแล้วจุดที่ตรงนี้เราจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยโยคะหน้าเด็กค่ะอันนี้วิธีง่ายๆที่พี่เป้ทำได้น้องนันก็ไอครีมน้องนันก็ไอครีมให้ความชุ่มชื้นจะได้แบบว่าร่องรอยมันลดน้อยลงไปหน่อยถ้าอยากให้ไวท์เทนนิ่งในไอครีมก็จะเป็นส่วนผสมที่ชื่อยากหน่อยอะไรเช่นอะบูตีนโคจิกนะคะอันนี้จะช่วยในการไวท์เทนนิ่งให้เม็ดสีเนี่ยเขาขาวขึ้นรอยคำใต้ตาก็จะดีขึ้นโอ้ยโอเคเลยอ่ะฟังอย่างนี้แล้วเข้าใจละก็ขาวขึ้นเลยค่ะพี่แม่คือหรอใช่เหรอยังไงพี่เป้จะต้องนอนให้ได้ก่อนเรื่องนอนก่อนถูกป่ะถูกต้องเรื่องนอนให้ได้แล้วก็เรื่องของการแบบว่าโยคะหน้าอันนี้ก็ช่วยได้สองเรื่องนี้คลิปต่างๆแล้วถ้าเกิดอยากเร่งรัดก็นี่เลยฟรีซเลยค่ะโบท็อกฟรีซเขาไว้ให้เขาหยุดให้เขาไม่เคลื่อนที่แต่ว่าอย่าโบท็อกให้มันลึกใกล้เกินไปเราจะตาแข็งแล้วกลายเป็นกรดทุกคนตลอดเวลาใช่ใช่ไม่ดีไม่ดีเพราะหน้าเราต้องยิ้มหน้าเราต้องยิ้มแต่จริงๆกับพี่เป้อะไม่ต้องถ่อมาถึงที่นี่ก็ได้ไม่ได้ใจร้อนอะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เขามีวิวัฒนาการสมัยใหม่นะคะพี่เป้ยังไงอะเขาเรียกว่าเทเลเมดิซีนเทเลเมดิซีนแปลว่าเราสามารถวิดีโอคอลคอนเฟรนซ์เพื่อคุยกับคุณหมอได้แต่เดี๋ยวการบรรลุผิวหนังมันก็ต้องมาให้เห็นจริงๆหมอผิวหนังเราใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเนี่ยเพื่อมาให้คุณหมอดูเนี่ยติดตามอาการมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยให้ใช้กล้องแบบไม่ต้องใส่แอปพลิเคชันไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นรีชั่นคือไม่เห็นไฟไม่เห็นอะไรทั้งนั้นสามารถโทรได้การให้บริการเทเลเมดิซีนในปัจจุบันนี้นั้นผมเข้าใจดีครับว่าทุกท่านคงทราบแล้วว่ามันคืออะไรนั่นคือพญาไทอปอลโลนั้นในปัจจุบันนี้เรามีแอปพลิเคชัน Health Up ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้ทุกท่านได้เข้าถึงบริการเทเลเมดิซินได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นที่ท่านวิดีโอคอลเข้ามาผ่านทางระบบเทเลเมดิซินท่านจะเจอกับพยาบาลผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองว่าอาการของท่านนั้นเหมาะเจอกับแพทย์ท่านใดแล้วเราจะส่งท่านไปเจอกับแพทย์ท่านนั้นโดยทันทีหลังจากให้การรักษาเสร็จแล้วปุ๊บยาที่ท่านจะจำเป็นต้องได้รับนั้นจะถูกจัดส่งถึงมือท่านโดยเฉพาะยิ่งถ้าท่านอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเราจะสามารถส่งยาดังกล่าวถึงมือท่านภายในเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นในอนาคตการให้บริการเทเลเมดิซินของเรานั้นจะขยายครอบคลุมไปทั้งประเทศไทยนั่นคือหมายความว่าเมื่อท่านอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ท่านอยากรับการรักษาจากแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลในเครือพญาไทอปอลโลในกรุงเทพมหานครท่านก็สามารถกดทางมือถือของท่านเข้ามาได้เพียงแต่ท่านเปิดแอปพลิเคชัน Health Up กดช่องทางติดต่อผ่านทางเทเลเมดิซินท่านจะถูกส่งสายเข้าไปเจอกับแพทย์ที่ท่านต้องการเจอโดยเวลาอันรวดเร็วในอนาคตหากจำเป็นจะต้องมีการเจาะเลือดหรือเอ็กซเรย์แม้ว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็สามารถเข้ารับการตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ผ่านทางโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือของเราแล้วข้อมูลดังกล่าวจะถูกลิงก์ไปยังโรงพยาบาลพญาไทและปอโลที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดนี้คือการให้บริการทางด้านเทเลเมดิซินของเครือพญาไทและปอโลในปัจจุบันนี้และในอนาคตอันใกล้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโอ้มันง่ายอย่างนี้ได้เองเนี่ยนี่วันนี้มานี่คือรีบมาแล้วกำลังจะรีบไปด้วยนะทีหลังอะเทเลเมดิซีนไม่ต้องรีบเดี๋ยวเขาหน้าเทเลมาเทเลเมดิซีนมาแล้วเจอกันนะมาไวไปไวไปแล้วนะไปแล้วรักนะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เร็วเนาะถ้าขยับได้ใน1วันนะคะเกิน 5,900 พี่เป้จะรอดพ้นจากการคนเป็น sedentary lifestyle sedentary lifestyle คือคนที่นั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วรอวันเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นการที่ขยับเกิน 5,900 ต่อวันทำให้กลางคืนเรารู้แล้วว่าอุ๊ยเรานิ่งนี่เราต้องนอนเราจะนอนง่ายขึ้นเพื่อนเป็นหมอ